เนี่ยทอดกำแพงเทโพได้ไหมให้คออีกเล็กไปเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เราเอาปลูกในน้ำด้วยอันนี้คือเราเอาปลูกบนดินอันนี้ปลูกได้ประมาณน่าจะประมาณ3อาทิตย์นี่ก็โตกำลังดีอันนี้เราก็ปล่อยให้มันงอกต่อเนี่ยถ้าปลูกบนดินใบมันจะแบบเล็กๆอย่างนี้เนาะไม่ค่อยอิ่มน้ำแต่เราชอบกินแบบในน้ำด้วยแต่อย่างนี้จะได้เล่ท่าจากดินด้วยนะแต่ในน้ำมันจะแบบครันชี่นะก็ตัดแล้วก็ให้มันเหลือไว้อย่างเงี้ยมันจะขึ้นใหม่เหรอใช่มันก็งอกต่อเหมือนที่เราไปเก็บผักกาดไงอ่อนๆเงี้ยกำลังอร่อยก็ขายผักบุ้งอ่อนแล้วน่ากินดีเคยกินประมาณนี้แหละเหมือนตั้งกล้องเยอะนะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะเป็นหอมแดงที่เราไปเก็บมาจากหอมค้างนาของเขามาแล้วเราก็เอาหัวมันมาจิ้มงอกแล้วถ้าแบบปลูกผักใหม่ๆไม่รู้จะปลูกอะไรก็ปลูกผักบุ้งโอ้ยหน้ามืดอ่ะแบบที่เราปลูกที่ดินเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปลูกที่น้ำกันปลูกที่น้ำแบบง่ายๆมากๆเลยมีอ่างใบเดียวก็ทำได้อันนี้เราเอาต้นที่แบบจากที่เราปลูกเมื่อกี้ดึงออกมาให้มันมีรากแล้วก็เสียบลงไปในตะแกรงเลยบางต้นแล้วก็เป็นต้นที่ซื้อมาจากตลาดแต่เราตัดกินไปแล้วเห็นไหมตัดกินไปแล้วแล้วเราก็เอาแค่รากมันอะมาใส่ตัวนี้มันเริ่มแตกใบใหม่ละแสดงว่าใช้ได้รากฟูมากใช่ถ้าเกิดต้นที่ปลูกในน้ำเนี่ยมันก็จะอวบอิ่มกว่านี่มันก็จะแบบมีความกรอบๆเวลาเรากินน้ำใช่แล้วมันชื่อ water spinach ไง